หลายคนแต่ว่าคุณอินหน้าคุณคุณแค่ชินกับหน้าผมแล้วหน้าเขาใส่มาเป็นไปได้ครับใช่ไปได้ครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะดูเหมือนขึ้นอ่ะแยกให้ออกแยกให้ออกแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันของไล่ฝากคือมีชื่อโอ๋อยู่แล้วด้วยเอาด้วยครับเขาบอกว่าให้กินอันนี้กับน้ำจิ้มหม่าล่าม ันสามารถเป็นหมูกระทะที่ติดอันดับได้ไหมที่เขานับอันดับกันช่วงนี้ดูในท็อป3หมูกระทะของดูท็อป3เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีที่ใหม่ที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่เช็คอินเป็นที่ถ่ายรูปของสาวๆในกรุงเทพแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเจริญนครปะใช่ฝั่งธนเลยครับฝั่งฮะตรงนี้ก็ฝั่งธนเหรอใช่ตรงข้ามกับไอคอนสยามนะครับเออถ้าทุกคนมานั่งเรือมาลงไอคอนนะนั่งบินมอเตอร์ไซค์ต่อมานี้แค่5นาทีนอกจากสถานที่ตรงนี้เขาจะมีเป็นเวิร์กเป็นนู่นนี่นั่นในอนาคตเขาจะเปิดร้านอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้มันมีเป็นสไตล์แบบคาเฟ่นิดนึงแบบมีอาหารกินกรุบกริบแต่ว่าสำหรับเรามาเราไม่กรุบกริบแล้วเรามาแบบเอาดิเลยเต็มๆเลยเฮหมูกระทะอะไรนะไม่ค่อยได้ยินคำเฮหมูกระทะเฮยังไงนะเฮยังไงนะพอแล้วเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศดูว่าในร้านน่ารักขนาดไหนรวมถึงแบบคาเฟ่ด้วยเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เขาทำได้หลายอย่างมีสวนดอกบุกดอกไม้น่ารักดอกไม้หน้าหนาวกลางคืนไฟแบบแสงยามเย็นสวยมากผมนี่พกกล้องถ่ายรูปด้วยแล้วไม่มีรูปอะไรเลยเพราะว่าแบตหมดก่อนที่จะเข้าไปกินเข้าไปดูว่ามีอะไรให้กินบ้างกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยกดทุกอย่างที่มีให้กดกดครั้งเดียวพอแล้วต้องกดสองอย่างแสดงว่ากดอันสักครั้งนี่เขาเปิดได้3อาทิตย์เราก็มาเป็นรีวิวเป็นช่องแรกแล้วเพราะว่า1เลยเพราะอะไรปะเฮียเท่เขาเชิญแล้วใช่หรอเขาเชิญเรามาอินด้วยใช่หรอใช่ใช่เขาเชิญพี่มาเชี่ยเห็นปะเท่เห็นปะจะเอาอื่นเตรียมตัวเลยนะฮะเจ้าของร้านแบบดูดีสง่ามีราศีแล้วดูครับรีวิวร้านเขาต้องบอกกันนะวันเนี้ยคนที่มาเดินที่เนี่ยเขาแต่งตัวจัดเต็มกันมากแต่งตัวแบบพอถ่ายรูปไปเจอกันในร้านนี่ก็กินไม่รอไปเลยไม่รอกล้องไม่รอเปิดเลยอร่อยผมคำล้ำลือก่อนที่พี่องค์ทำอะไรพี่องค์แนะนำบอกพี่องค์นั่งอยู่ที่ไหนแล้วนะเอาเดี๋ยวก่อนใจเย็นดิเนี่ยไม่อ่านเลยหรอคือกินไม่ลองไปแล้วหิวจริงให้พูดทำไมวะก็เห็นแล้วว่านั่งในร้านอะเอาตอนนี้ครับนั่งอยู่ในร้านเทหมูกระทะแล้วนะครับอันนี้แค่ของกินเล่นน่ะอันนี้หมูยอนะพี่องค์กินไม่ได้หรอเนี้ยไปกินไปแล้วชิ้นแรกอันนี้เขาบอกว่าเดอะเบสเห็ดเข็มทองทอดกรอบปกติร้านอ่ะมันเป็นร้านหมูกระทะถูกไหมร้านหมูกระทะยำในหมูกระทะไม่อร่อยแต่ว่านี่คือยำที่อยู่ในร้านยำเลยอันนี้คุณอินเจ้าของร้านเลยครับคุณอินแนะนำน้ำจิ้มหน่อยเร็วได้นะครับของเราก็จะมี3รสนะครับก็จะเป็นตัวคลาสสิก3รสครับตรงกลางคือปลาร้านัวนะครับแล้วอันนี้ครับที่เด็ดครับหม่าล่าแซ่บครับที่คุณอินบอกว่าไม่มีหมูกระทะร้านไหนมีน้ำจิ้มหม่าล่านะครับใช่ที่นี่เป็นที่แรกที่นี่เป็นที่แรกใช่ครับหลายคนอาจจะว่าคุณอินหน้าคุณคุณแค่ชินกับหน้าผมแล้วหน้าเขาใส่มาเป็นไปได้ครับใช่ไปได้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะดูเหมือนขึ้นอ่ะแยกให้ออกแยกให้ออกระหว่างอะไรนะพี่องค์กับอินกับองค์จริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันของไล่กว่าคือมีชื่อองค์อยู่แล้วด้วยเอาด้วยครับพี่องค์คุณอินนะครับเอนจอยนะครับคุณอินคุณอินสามารถฝากตรงนี้ได้เลยนะโครงการ Hours ครับโครงการ Hours ครับผมอยู่ในซอยเจริญนคร10ครับก็เป็นแหล่งแฮงเอาท์ใหม่แหละมากินมาเที่ยวมาเดินเล่นกันได้นะมีครบทุกอย่างที่นี่เนาะจบทุกอย่างมีของข้าวของหวานช่วงนี้ก็จะเข้ามาแบบเสิร์ฟบ้างครับมาที่นี่ไม่เจอคุณนี่ก็สามารถไปติดตามละครหรือว่าอะไรที่คุณอิน IG ก็ได้นะครับอินพิธาขอบคุณคุณนี่นะครับผมขอกินต่อครับเอนจอยนะครับขอบคุณครับสามรอบแล้วเผาเลยอุ้ยอันนี้อะไรสะโพกไก่ตัวใหญ่มาก
ลาหมึกหลายคนบอกว่าไหนหมูกระทะมันไม่มีหมูเลยเดี๋ยวมีมันมีคนกินหมูอยู่หลังกล้องเลยใครวะมันรออยู่แล้วปกติมาทำร้านมันไม่มาส่วนมากมันแค่พิมพ์มาว่างงมากวันนี้มันรู้ว่าเจ้าของร้านรออ่ะรู้ว่ามีหมูมีเนื้อให้กินมาไม่อยากกินกุ้งมีท้องแซลมอนมีท้องแซลมอนอะไรเอาไว้แซลมอนเนี่ยผู้ชายกะโหลกมันมักจะไม่รกหรอกเมื่อกี้เพิ่งบอกเลยว่าหรอกหน้าทูสีเราคุ้นอินเลยไม่เห็นปีใหม่แล้วจะมีอะไรใหม่ๆไหมเราอ่ะไม่มีเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรใหม่ไม่มีไม่จริงๆก็มีรอดูคลิปแรกอ่ะการทำงานแรกของพี่เราก็มีลูกค้าแล้วเขาเชิญมาเป็นช่องแรกของร้านเขาเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะเราน่ารักนี่ยุ่งฮักกระเทียมยุ่งร้อนๆเลยแล้วประเด็นคือโยนของเก่ามาตรงนี้เลยนะโยนของเก่ามาตรงนี้เลยนะแปลว่าอะไรวะเขาบอกว่าให้กินอันนี้กับน้ำจิ้มหม่าล่าน้ำจิ้มหม่าล่าอร่อยถ้าผมบอกว่าน้ำจิ้มหม่าล่าคืออร่อยน้ำจิ้มหม่าล่าอร่อยถ้าไม่อร่อยเอาตีนมาเหยียบหน้าผมเลยเฮ้ยจริงจริงหวานน้ำมันเขาก็ทอดเห็ดกระทองได้แบบดีมากๆก็แบบกระเทียมก็อร่อยอันนี้คือเดอะเบสดูจากเมนูราคาไม่ได้แรงโดนร้านสวยพาหนุ่มๆพาสาวๆมาเดทกันได้เลยจริงกินเลยอันนี้อันนี้กินเปล่าๆอร่อยสำลักความอร่อยน้ำลิ้นจี่โซดาหมูถ้ามันเลี่ยนได้ป่ะเราสั่งได้มากินอ่ะเรากินได้อีกอันนี้อร่อยเพราะเขาเชิญมาหรือเปล่าอร่อยจริง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 เมื่อกี้ผมลองน้ำจิ้มปลาร้าไปแล้วผมจะลองอันนี้น้ำจิ้มปลาหมูกระทะไม่มีน้ำจิ้มปลาร้านะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับที่แรกยังไม่ถูกคนก็เป็นแบรนด์แน่กูกัดเข้าไปน้ำเย็นเจี๊ยบเลยในท้องปลาหมึกร้อนเล่นนัวไหมนัวให้เรานึกถึงน้ำจิ้มสุกี้เต้าหู้ยี้แต่ว่ามีกลิ่นของปลาร้านิดคนไม่กินปลาร้าก็สามารถกินได้แต่ว่าอร่อยแต่ที่เดอะเบสเลยคือไอหม่าล่านี่ดีจริงดีฝักดีแล้วทีนี้เราจะมาชิมน้ำจิ้มสุกี้สูตรซิกเนเจอร์เขาบ้างน้ำจิ้มสามรสมีอะไรติดหรือเปล่าอะไรพูดออกมาบอกไม่อยู่อ่ะมันต้องกินสองรอบเลยอ่ะไม่เจอมันนวลๆมันไม่เคยกินปกติสุกี้อ่ะมันจะแหลมอะไรมาสักอย่างนึงแหลมหวานแหลมความเป็นแบบเหมือนซอสอ่ะแต่นี่มันแบบมันนวลไปหมดเลยอ่ะนวลไปหมดเลยอร่อยจริงอร่อยแล้วมันทำให้ไอ้เนื้อที่เราย่างอ่ะมันยังได้รสชาติของเนื้ออยู่ปกติอ่ะเราไปกินหมูกระทะมันเป็นการกินหมูกระทะที่เราได้รสชาติน้ำจิ้มด้วยแล้วก็ได้รสชาติของวัตถุดิบไปด้วยมันสามารถเป็นหมูกระทะที่ติดอันดับได้ไหมที่เขานับอันดับในช่วงเนี้ยอยู่ในท็อป3หมูกระทะของหมูท็อป3เฮ้ยจริงอันนี้จริงเนี่ยถ้าเขาไม่ให้เรามารีวิวอ่ะผมมาผมกลับไปที่นี่อีกแน่นอนจริง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 ใครชอบของทอดก็อร่อยกรอบมากใกล้ๆหน้าอ้วนไปหน่อยนะหน้าอ้วนอยู่แล้วโหถ้ากุ้งไม่เด้งจริงนะไก่กรอบซอสหม่าล่าไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้นอร่อยหม่าล่าตีจมูกขึ้นมาเลยแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบกินไม่ได้นะมันมีกลิ่นหอมแล้วว่ามันเผ็ดนิดๆท้องพร้อมมากเลยผมจะจิ้มแบบ3รสซิกเนเจอร์ของร้านเฮหมูครับอันนี้คือท่าซิกเนเจอร์กินอะไรไม่รู้แต่เราจะตบด้วยเอกกับทองตลอดเอาจริงๆนะไม่ต้องเชื่อโอ่งก็ได้นะครับ
อีกเรื่องนึงที่ผมจะย้ำเลยคือร้านหมูกระทะส่วนมากอ่ะยำเขาจะทำแบบก็คือร้านหมูกระทะก็เน้นขายหมูกระทะแต่ที่ทำยำอร่อยมากแล้วที่นี่กุ้งที่เด้งมากกุ้ง1จานนะอันนี้ผมบอกเลยนะไอจีกินหมดกูกินตัวเดียวกุ้งไม่เลยเมื่อกี้5ตัวมากินคนเดียวไม่ใช่แค่กูที่หิวแล้วไก่นะครับส่วนมากอ่ะคนอย่างผมนะไม่ชอบเนื้ออกไก่ส่วนมากร้านหมูกระทะส่วนมากก็จะเอาอกไก่แล้วก็ไปหมักแบบเบกกิ้งโซดาหรืออะไรก็ได้ให้มันนุ่มเด้งอ่ะผมมันไม่ชอบเพราะว่ามันกินลำบากเนื้อมันแบบมันแน่นอ่ะมันจืดชืดแต่สำหรับเด็กอ้วนสะโพกนุ่มๆหั่นมาพอดีคำกินกับซอสหม่าล่า the best แล้วก็สำหรับเพื่อนๆกลุ่มไหนถ้ามาแบบ5คน10คนขึ้นไปนะพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะมากรับได้เยอะมากแล้วก็มีห้องส่วนตัวด้วยตรงนู้นได้ประมาณ10คนเป็น private แล้วจะร้องแถบ14 10คนหมายถึงว่าถ้าคนตัวเท่ากูนะได้10คนดูทีมงานแต่คนนี้ดูนี่แล้วดูนี่อันนี้ได้เหลือ8แล้วนั่งเรือจากคลองแสนแสบมาลงที่ไอคอนสยามแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มา5นาทีถึงนี่เลยนี่ดูนี่ต่อไข่ใส่หมูอู้อันนี้เป็นหมูหมักนะว่าวันนี้เราถ่ายมาเยอะแล้วอะปิดกล้องเหรอแล้วผมจะได้กินแบบเต็มที่นะฮะแต่ว่าเสียดายวันนี้ไอศครีมโฮมเมดของเขาอะ5รสชาติอะหมดคนเยอะไงใช่จะกินไหมเดี๋ยวพากินของหวานที่ไหนดีครับอ๋อเดี๋ยวฮอลิเดย์ครับข้างหน้านี้ใช่ปะบาร์ค็อกเทลเรารีบกินแล้วเราไปกินของหวานกันเถอะว่าถ้าเรากินของคาวแล้วไปกินหวานเนี่ยเขาคนแก่เขาบอกว่าสันดานพลาดเราจะไปกินของหวานที่เดอะฮอลิเดย์ครับซึ่งอยู่ในโครงการเดียวกันนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะลาด้วยกุ้งตัวนี้นะฝากก่อนร้านเทหมูกระทะหมาล่าคือที่สุดแล้วก็ที่คนดูชอบมากๆก็คือทุกคนมีปัญหาไหมเวลาไปกินหมูกระทะแล้วเนื้อไหลตกน้ำไอ้นี่ดีที่กั้นครับไม่ตกดันยังไงก็ไม่ตกเปิดทุกวันเลย5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับที่โครงการของ Power นะที่เจริญนครซอย10เข้ามาในซอยประมาณ400เมตรเจอเดินทางง่ายมากเดินทางง่ายมากหมูกระทะอร่อยมากอีพีหน้าเราจะพาไปกินอะไรร้านไหนที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับเราออกจากหมูกระทะมาแล้วเราจะไม่จบด้วยของหวานไม่ได้แต่เดินมาอีกแค่ประมาณ19นะเป็นเนี่ย Holiday Clubเราจะไปหาของหวานหาอะไรหวานๆเย็นๆกินเพลงก็แจ๊สก็ได้ลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะเราเข้าไปดูเมนูแล้วว่ามีของหวานอะไรกินบ้างปะนี่มันเป็นชีสเค้กมันเป็นบัตเตอร์เค้กที่เขาคีบลุกเลยดีแล้วจ้ะอุ๊ยกินหมูฮะอิ่มๆแล้วเนี่ยมาต่อด้วยเดอะเบสเซนโทนอะอร่อยมากหมายครับหน้าครับจะพาไปกินอะไรกินขนมอะไรที่ไหนฝากไปตามนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็ฝากเทหมูทะด้วยนะครับแล้วก็ฮอลิเดย์ครับไปด้วยครับอยู่ในโครงการพาวเวอร์นะครับที่เจริญนครซอย10เจอกันครับบ๊ายบายหมูทะครับ